Buyer Hard Deal นะคะวันนี้พามาดูทาวน์โฮมของ The Plant City วงแหวนลำลูกกาคลอง5ค่ะที่นี่นะเป็นทาวน์โฮมที่น่าอยู่เพราะว่าได้ฟังก์ชันเทียบเท่าบ้านเดี่ยวเลยนี่หลังนี้ล่ะค่ะชื่อว่า Modit True นะคะก็คือพื้นที่ใช้สอยเนี่ย130ตารางเมตรฟังก์ชัน3ห้องนอน3ห้องน้ำหน้ากว้าง 5.7 เมตรเพราะฉะนั้นจอดรถคู่กัน2คันสบายๆไม่เบียดแล้วรวมถึงโรงรถเนี่ยให้ความลึกถึง6เมตรด้วยมีรถปิกอัพมีรถกระบะคันยาวๆจอดในรั้วบ้านได้สบายๆขนาดที่ดินมาตรฐานนะคะเริ่มต้นที่21ตารางวาขึ้นไปตอนนี้โปรโมชั่นน่าสนใจเพราะว่าราคาปกติของทาวน์โฮมหลังนี้คือ3ล้าน8แสนกับอีก 10,000 บาทตอนนี้โครงการเขาแถมแอร์ให้ทั้งหลังเลยซึ่งเราเลือกได้ด้วยนะจะปรับให้เป็นส่วนลดเงินสดก็ได้มูลค่าสูงถึง 200,000 บาทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก่อนเข้ามาชมโครงการนะคะคลิกเข้าไปลงทะเบียนออนไลน์นิดนึงได้ส่วนลดเพิ่มอีก 100,000 บาทนี่เฉพาะ2ส่วนนี้ราคาบ้านก็ลดเหลือ 3,500,000 กับอีก 10,000 บาทแล้วยังมีก้อนสุดท้ายค่ะก้อนใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยออนท็อปถึง 700,000 บาทสำหรับคนที่จองซื้อตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดนะคะเพราะฉะนั้นราคาเน็ตเหลือที่ 2,800,000 กับอีก 10,000 บาทเท่านั้นแล้วก็มีของแถมอีก9รายการค่ะเป็นทีวีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องฟอกอากาศปั๊มน้ำถังเก็บน้ำค่าใช้จ่ายอื่นอีกค่าธรรมเนียมการโอนค่าจดจำนองค่ามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟโครงการซัพพอร์ตออกให้หมดเลยคุ้มมาดูค่ะเห็นไหม 5.7 เมตรนี่มันกว้างจริงๆจอดรถ2คัน1 2เปิดประตูซ้ายประตูขวาสบายๆไม่เบียดค่ะหน้าบ้านสวยมากสวยงามน่าอยู่คือคลิปนี้นะคะพามาดูทั้งบ้านตัวอย่างตกแต่งสวยๆแล้วก็บ้านมาตรฐานเป็นบ้านเปล่าคือเทียบให้เห็นจะเลยเราจะได้นึกภาพออกว่าเอ๊เราจะจัดบ้านแนวไหนสไตล์ไหนลักษณะขนาดไหนได้ยังไงได้หมดค่ะและเนี่ย Modit True ของ The Plant City วงแหวนลำลูกกาคลอง5เห็นไหมคะในบ้านนี้กว้างเลยโซนด้านหน้าลิฟวิ่งนั่งเล่นสบายๆแล้วคุณดูระยะห่างนะจากโซฟามาชั้นวางทีวีเนี่ยว่างจริงๆเพราะฉะนั้นทีวีจอใหญ่ๆนะคะนั่งดูสบายๆไม่เวียนหัวอย่างแน่นอนแล้วก็ด้านในเห็นไหมไดนิ่งโต๊ะอาหาร4ที่นั่งขยายเป็น6ที่นั่งก็ยังหลวมๆเดินได้รอบโต๊ะเลยทีเดียวแหละแล้วก็รวมถึงการออกแบบดีไซน์ชอบเลยประตูด้านหน้าประตูด้านหลังเป็นบานเลื่อนกระจกขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มที่เลยในบ้านสว่างปลอดโปร่งแล้วโดยเฉพาะบ้านตัวอย่างเป็นแปลงมุมเห็นไหมมีด้านข้างด้วยโอ้น่าอยู่มากๆแล้วที่สำคัญก็คือทำไว้ให้ครบนะมีห้องครัวเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะไม่ต้องต่อเติมเลยโอ้โหก็คือพื้นที่เนี่ยลงตัวแล้วก็บ้านมาตรฐานเนี่ยจะมีกระจกบานเลื่อนให้ด้วยเพราะฉะนั้นป้องกันกลิ่นควันได้เสร็จเรียบร้อยเลยเราสามารถเข้ามาบิวอินชุดครัวตามแบบที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วก็ใช้งานได้ทันทีประตูด้านหลังเห็นไหมชอบมากเป็นบานเลื่อนกระจกเหมือนกันคือระบายอากาศได้ดีหรือถ้าคุณอยากใช้พื้นที่ตรงนี้สำหรับประโยชน์อย่างอื่นก็ขยับครัวไปไว้ลานซักล้างหลังบ้านสบายไม่มีปัญหาโอ้พื้นที่ดีชั้นล่างก็ทำฟังก์ชันได้ดีนะคะเห็นไหมมีโซนแห้งมีพื้นที่ชาวเวอร์ตรงนี้เราใส่ฉากกั้นอาบน้ำหรือว่าเป็นชาวเวอร์บ็อกซ์ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครบถ้วนทุกอย่างเลยสะดวกด้วยรักษาความสะอาดง่ายด้วยทีนี้ไปดูข้างบนค่ะบนชั้น2ชอบจังเลยนี่มีหน้าต่างตรงโถงบันไดด้วยเปิดได้ด้วยรับแสงธรรมชาติก็ดีด้วยโอเคมากเลยอ่ะThank you.
้ยดีจังเลยค่ะนอกจากช่องเปิดชั้นล่างแล้วนี่ข้างบนมีช่องแสงสกายไลท์ด้วยเพราะฉะนั้นโถงบันไดเนี่ยสว่างปลอดโปร่งแล้วก็ข้างบนนะคะ3ห้องนอนกับ2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดรูมอยู่ด้านหน้าเลยมาสเตอร์เบดรูมค่ะกว้างที่สุดเพราะว่าได้พื้นที่เต็มหน้ากว้างของบ้าน 5.7 เมตรเพราะฉะนั้นการอยู่อาศัยการใช้ชีวิตส่วนตัวการจัดฟังก์ชันการพักผ่อนนี่เตียงคิงไซส์โต๊ะข้าง2ข้างแล้วด้านนี้ก็อาจจะเป็นโต๊ะนั่งทำงานโต๊ะนั่งอ่านหนังสือหรือว่ามีเก้าอี้พักผ่อนรีไคลเนอร์ก็ได้ปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีนะคะออกแบบสวยๆนะเพราะว่าเราจะสามารถเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานได้สวยงามมากยิ่งขึ้นนี่ตกแต่งให้ดูเห็นไหมคะสามารถกั้นส่วนให้เป็น Walk-in Closet ได้อย่างสบายๆเลยแล้วความสว่างภายในห้องส่วนนอนมีหน้าต่างขนาดใหญ่ Walk-in Closet ก็มีหน้าต่างรับแสงธรรมชาติสะดวกมากรวมถึงห้องน้ำส่วนตัวของ Master Bedroom ด้วยสวยๆใช้ชีวิตได้สะดวกสบายที่สุดเลยไปดูกันต่อค่ะอีก2ห้องนอนกับ1ห้องน้ำส่วนกลางซึ่งห้องน้ำส่วนกลางก็อยู่ตรงนี้โอ้เขาทำสวยนะห้องน้ำสวยทุกห้องแล้วก็ใช้งานได้ครบฟังก์ชันทุกห้องนี่โซนแห้งพื้นที่ชาวเวอร์ใส่ฉากกั้นอาบน้ำ1อันจบเลยใช้งานได้ทันทีแล้วก็อีก2ห้องนอนที่เหลือมาด้านนี้ก่อนค่ะห้องนอนที่2เห็นไหมคะจัดพื้นที่ได้ดีมากนี่สามารถวางเตียงใหญ่ได้แล้วก็จะมีเฟอร์นิเจอร์ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆเรื่องของการเดคอเรทเนี่ยเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์สีสันเนี่ยแล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าเลเยอร์ของห้องเนี่ยสวยลงตัวเลยเดี๋ยวไปดูห้องนอนที่3ต่อเนื่องกันเลยนี่เห็นมั้ยห้องนี้ก็ขนาดกระทัดรัดลงมาเหมาะสำหรับเฟอร์นิเจอร์ชุดห้องนอน3ฟุตครึ่งสบายๆนะหลวมๆหรือถ้าสมาชิกในบ้านยังไม่เยอะคุณก็ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้จะเป็นห้องทำงานส่วนตัวห้องทำงานอดิเรกห้องออกกำลังกายเล่นโยคะได้หมดเลยบรรยากาศภาพรวมของที่นี่ก็น่าอยู่นะคะพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยจัดไว้ให้ครบตามมาตรฐานของพฤกษาเรียลเอสเตทไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำฟิตเนสรูมพื้นที่สีเขียวสวนพักผ่อนแล้วก็การรักษาความปลอดภัยได้มาตรฐานตลอด24ชั่วโมงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือโลเคชันโอ้เดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าจากถนนใหญ่ลำลูกกาเข้ามาที่โครงการเนี่ยระยะห่างประมาณ500เมตรเท่านั้นเองแล้วก็เป็นลำลูกกาช่วงที่อยู่ใกล้กับวงแหวนกาญจนาภิเษกด้วยนั่นหมายความว่าคุณเข้าวงแหวนปุ๊บก็สามารถเชื่อมโยงเข้ากับทางด่วนฉลองรัฐหรือว่าทางด่วนรามอินทราเข้าไปพื้นที่ใจกลางเมืองได้สะดวกสบายแล้วก็นอกจากนี้สาธารณูปโภคอื่นๆที่สำหรับการใช้ชีวิตประจำวันร้านค้าร้านอาหารร้านสะดวกซื้อตลาดขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตโรงพยาบาลโรงเรียนมีครบถ้วนทุกอย่างเลยและที่สำคัญสุดๆก็คือทาวน์โฮมหลังนี้โมดิททรูค่ะฟังก์ชันเนี่ยเทียบเท่าบ้านเดี่ยว3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันหน้ากว้าง 5.7 เมตรจอดคู่กันได้เลยสบายแล้วก็รวมถึงรองรับการจอดรถปิกอัพรถกระบะคันยาวๆได้ด้วยโอ้โหดีมากๆค่ะโปรโมชั่นส่วนลดเนี่ยเยอะเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเป็นล้านนะคุณสำหรับส่วนลดเงินสดอย่างเดียวนะจาก 3,810,000 บาทเหลือเน็ตแค่ 2,800,000 กับอีก 10,000 บาทค่าจดจำนองค่าธรรมเนียมการโอนค่ามิเตอร์น้ำไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอีกหลายรายการแถมให้ทั้งหมดเลยคุ้มอยากให้เข้ามาดูบ้านจริงค่ะบ้านมาตรฐานพร้อมส่งมอบพร้อมโอนเลยด้วยที่นี่น่าอยู่จริงๆ The Plant City วงแหวนลำลูกกาคลอง5อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการทั้งหมดเลย
ดูในคอมเมนต์ด้านล่างค่ะแปะลิงก์เอาไว้ให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูด้วยสำหรับช่องทางของ Home Buyer ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ